ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาชวนคุยเรื่องไทรแอดกับคอร์ดนะครับแต่วันนี้จะเน้นเรื่องไทรแอดก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเล่นดนตรีมาเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินคำว่าไทรแอดและคำว่าคอร์ดหลายๆคนจะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงนะครับคอร์ดเนี่ยคำจำกัดความตั้งแต่ยุคคลาสสิกก็คือโน้ตตั้งแต่3ตัวขึ้นไปเล่นพร้อมกันนะครับโดยที่โน้ตเนี่ยมันจะซ้อนกันยังไงก็ได้เป็นคู่อะไรก็ได้แค่เล่นพร้อมกัน3ตัวขึ้นไปเราเรียกว่าคอร์ดนะครับแต่ว่าในดนตรีตั้งแต่ยุคคลาสสิกจนมาถึงยุคป๊อปปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คอร์ดที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยคู่3ซ้อนกัน3ตัวขึ้นไปซึ่งการที่ใช้คู่3ซ้อนกัน3ตัวเนี่ยเราเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าไทรแอดนะครับเพราะฉะนั้นไทรแอดเนี่ยก็คือคอร์ดแต่คอร์ดไม่จำเป็นจะต้องเป็นไทรแอดเสมอไปเพราะว่าในคอร์ดเนี่ยมันสามารถจะเป็นคอร์ดที่ถูกสร้างด้วยระบบคู่4หรือคู่2หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะต้องการใช้อะไรนะครับทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงว่าตั้งแต่ยุค Rock and Roll มาเนี่ยมันจะมีคอร์ดอีกประเภทที่เราเรียกว่าคอร์ด Power Chord หรือคอร์ดคู่5นะครับโน้ตมันจะเหลือแค่2ตัวแทนนะครับว่าคำจำกัดความเนี้ยมันก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ในเบื้องต้นก็คือ Triad ก็คือคอร์ดชนิดนึงแต่คอร์ดไม่จำเป็นจะต้อง Triad นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า Triad ซึ่งเป็นรากฐานของคอร์ดในระบบดนตรีป๊อปปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะครับครับผมทีนี้ใน Triad นะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมองเป็นทั้งหมดเป็นคีย์ C แล้วกัน Triad ที่เป็น root เป็น C นะครับเราจะได้เห็นภาพง่ายๆ Triad เนี่ยวิธีคิดก็คือเราเรียกชื่อโน้ตตัวแรกขึ้นมาคือ root คือ C นะครับหาคู่3ก็นับไป C เป็น1 C D E E จะเป็นตัวที่3นะครับจะเป็น E อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เราเอาเป็น E ตรงก่อนง่ายๆนะครับนับจาก E ไปอีก3ตัว E F G นะครับได้ตัว G ขึ้นมาเราจะได้ triad ที่ root เป็น C นะครับมีโน้ต3ตัวคือ C E แล้วก็ G นะครับนี่คือวิธีคิด triad ทีนี้ triad เนี่ยมันจะมีเรื่องของความว่า quality ของ triad หรือคุณภาพเสียงของ triad นะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับระยะห่างของโน้ตคู่3แต่ละตัวห่างเป็นคู่อะไรมันจะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับ triad แรกเราเรียกว่า major triad major triad เนี่ยประกอบด้วยโน้ตที่เป็น root นะครับและประกอบด้วยคู่3ที่เป็นคู่3 majorในที่นี้คือตัว E E ตรงนะครับคู่3 major คือคู่ท่านคู่ที่ห่างกัน1 2 3 4ครึ่งเสียงเราเรียกว่าคู่3 major นะครับและคู่ตัวที่5เนี่ยถ้ามองเทียบกับ root นะครับมันเป็นคู่5ที่เรียกว่าคู่5 perfect นะครับคือตัว G ตรงเหมือนกันเป็นคู่5 perfect เนี่ยจะห่างจาก root ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ครึ่งเสียงนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเอาทั้งหมดเนี่ยมาเล่นเป็นแนวตั้งซ้อนพร้อมกันนะครับ C E แล้วก็ G นี่คือ triad ที่เรียกว่าเป็น major triad นะครับประกอบด้วย root คือ C คู่3 major คือ E แล้วคู่5 perfect คือ G นะครับนี่คือ triad quality ประเภทที่1นะครับทีนี้ triad quality ประเภทที่2นะครับเราเรียกว่าเป็น minor triad minor triad เนี่ยประกอบด้วย root นะครับคู่3 minor คู่3 minor คือคู่3ที่แคบกว่าคู่3 major ครึ่งเสียงนะครับมันจะห่างกันแค่3ครึ่งเสียงนะครับในที่นี้ก็คือ C คือ root คู่3 minor คือตัว E flat แล้วประกอบด้วยคู่5 perfect ก็คือตัว G เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น triad quality ที่2เนี่ยเราเรียกว่า minor triad นะครับมันจะมีโน้ต C E flat แล้วก็ G ถ้ารู้เป็น C นะครับประเภทที่3เราเรียกว่า diminished triad diminished triad เนี่ยประกอบด้วย root นะครับคู่3 minor คือ e flat เหมือนตัวเมื่อกี้และคู่5 diminished นะครับคู่5 diminished เนี่ยคือคู่5ที่แคบกว่าคู่5 perfect ครึ่งเสียงนะครับจาก g เนี่ยลงมาเป็น g flat นะครับคำว่า diminished มาจากคำว่า diminution ลากศัพท์มันแปลว่าทำให้แคบลงเพราะฉะนั้นสังเกตว่าจาก perfect เนี่ยมันจะแคบลงครึ่งเสียงนะครับมันก็จะได้เป็น root c คู่3 minorE flat และคู่5 diminish คือ G flat นี่คือ diminish triad นะครับสุดท้าย equality หนึ่งเราเรียกว่า augmented triad นะครับเป็น triad ที่ประกอบด้วย root นะครับในที่นี้คือ C คู่3 major นะครับคือ E และคู่5 augmented นะครับ augmented มาจากว่ามันลากศัพท์มันแปลว่าทำให้กว้างขึ้นนะครับก็เป็นคู่5ที่กว้างกว่าคู่5 perfect อีกครึ่งเสียงนะครับจาก G เนี่ยมันเป็น G sharp นะครับมันจะห่างทั้งหมด8ครึ่งเสียงแทนนะครับนี่คือ augmented triad นะครับเพราะ augmented triad จะประกอบด้วยโน้ต C E แล้วก็ G sharp นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมี triad ทั้งหมด4 quality ด้วยกันคือ triad ที่เป็น major triad ที่เป็น minor triad ที่เป็น diminish และสุดท้าย triad ที่เป็น augmented
นะครับซึ่ง4เสียงนี้เป็น4เสียงหลักที่จะถูกนำไปสร้างเป็นคอร์ดเป็นพื้นฐานของคอร์ดในระบบที่เราใช้กันอยู่เป็นคอร์ด4เสียงคอร์ด5เสียงหรืออะไรก็ตามนะครับก็ถ้าเราเห็นโครงสร้างเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจมันนะครับก็ยังไงลองไปฝึกกันดูนะครับทีนี้พอเรารู้จักโครงสร้างของมันแล้วนะครับถ้าอยากจะเอาไปใช้ได้เนี่ยลองหาvoicing ของ triad เนี่ยทั้งหลายบนคอกีตาร์ voicing ก็คือการเรียงตัวของโน้ตในคอร์ดใน triad นะครับเช่น C major triad เนี่ยเรารู้แล้วมันมี C E G 3ตัวเล่นตรงนี้ก็ได้หรือจะเป็น C E G นะครับ C E G C E G เพราะ major C major triad เนี่ยเราสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับนะครับแล้วจริงๆมันก็สามารถเรียงตัวแบบอื่นได้อีกในตำแหน่งทุกตำแหน่งของคอร์ดนะครับพอเราได้เมเจอร์เราก็ลองหาที่เป็น C minor triad นะครับอย่างเมื่อกี้ C E flat G C E flat G C C E flat G นะครับ C E flat G นะครับรวมถึง diminish นะครับ C E flat G flat นะครับ C E flat G flat นะครับC E flat G flat และ C augmented นะครับ C E G sharp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  นะครับทีนี้พอเราทำกับ C major triad ทั้ง4 quality ได้แล้วบนคอนะครับเราอาจจะลองไปทำกับคีย์อื่นๆที่เป็น root อื่นๆก็ได้นะครับแล้วพอเราคล่อง triad ปุ๊บเนี่ยเราจะมองเห็นโน้ตบนคอได้เร็วขึ้นหาคอร์ดหรืออะไรได้เร็วขึ้นนะครับยังไงไปลองฝึกกันดูครับ